ท้ายของรายการค่ะธจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ผู้โชคดียังมีโอกาสลุ้นถึง2ท่านด้วยกันครับฉะนั้นอย่าช้าต้องรีบกดกันเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ท่านต่อไปเลยนะฮะคุณพรเทพนะคะมีกรรมอะไรแล้วก็มีเทพอะไรคุ้มครองครับคุณพรเทพนะฮะมาดูเรื่องราวของชีวิตคุณก่อนสภาวะกรรมนั้นมักจะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของคู่รักคนของรักนั่นเองนะบางครั้งวิบากกรรมนะฮะอาจจะมาแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานี้มันเป็นเรื่องราวของความรักเนี่ยที่จะมีการพัดพาบ่อยๆนะเพราะว่าเหตุเพราะว่าคุณเองนะฮะเรื่องของการใช้วาจาหรือว่าใช้การเรียกว่าใช้ความรู้สึกนึกคิดนะที่ได้ติดด้านลบกับคนรักนะจะทำให้พัดพาดหรือเสียหายเรื่องทรัพย์เพราะคนใกล้ตัวใกล้ชิดนั่นเองนะแล้วทำไงดีแนะนำนะฮะให้ซื้อลงศพนะครับหรือทำทานนะเกี่ยวเรื่องของเด็กด้อยพิการนะฮะคนยากไร้คนยากจนนะฮะทำซะอย่างต่อเนื่องเป็นมูลนิธิองค์กรกลางสูงก็ได้มีเทพอะไรคุ้มครองนะฮะดูแล้วเหมือนบารมีนะใช่บารมีไม่ใช่เป็นร่างทรงนะเป็นบารมีเทพเทวดาซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเทพนะฮะดูแล้วจะเป็นลักษณะการดูแลสักการะนะพระตรีมูรตินะครับบารมีท่านยังไงก็ตามขอพรท่านด้วยพานพุ่มเป็นดอกกุหลาบก็ได้ดอกบัวก็ดีนะครับเป็นดอกกุหลาบขาวบัวขาวจะส่งเสริมเติมเต็มให้กับชีวิตคุณนะฮะคุณพรเทพกับประหลัดเซ็นนี่เลยครับใครมีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาหรือว่าจะมาขอลายเซ็นจากอาจารย์ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะการนำอาหารใส่บาตรไปถวายพ่อแก่ปู่ก่อนไปถวายพ่อแก่ปู่ฤาษีก่อนเป็นอะไรไหมคะมีข้อห้ามหรือเปล่าฟังนะฮะการถวายนะถ้าเป็นถวายพระเนี่ยห้ามเด็ดขาดในการถวายบรมครูพ่อแก่ก็ไม่ได้เพราะพระสงฆ์องค์สามเณรสูงฝ่าการปฏิสูงฝ่านะฮะระดับสูงก็คือนะพระพุทธธรรมประสงค์นะฮะรองมาก็เป็นลักษณะเป็นพระอรหันตผลนะแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์นะแล้วก็สีกรุเทพเทวดาอันนี้คือรองลงมาฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปให้ก่อนเท่ากับว่าคุณจะมีเจตนานะเปรียบเสมือนของพวกนี้มันขาดเขาเรียกขาดการประเคนหรือไม่ถึงมือพระสงฆ์ก็จะเป็นผลทำให้มีกรรมเล็กๆติดมือฉะนั้นยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่เนี่ยสภาวะกรรมก็เกิดขึ้นโดยที่เราประมาทพลาดพังนะฮะเราไม่ควรไปถวายใครก่อนนะฮะแนะนำเลยก็ใส่บาตรก็ใส่บาตรไปเลยอธิษฐานไม่เป็นไรถ้าเราอธิษฐานนะแรงอธิษฐานนั้นว่าเจ้าพระคุณขอให้ข้าวนี้กุศลนี้จงสำเร็จกับปิยชนนะฮะบรมครูพ่อแก่ปู่ศรีอันนั้นคำว่าอธิษฐานไม่เป็นไรห้ามเอาของนี้ไปประเคนนะฮะจะขาดการประเคนจะขาดรับประเคนพระก็จะกลายเป็นว่าอาบัติด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาไม่เป็นไรเราไม่ควรนะฮะจะต้องไปถวายนะฮะอันนี้แนะนำไม่ทราบจ้ะนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุชานรีจะเรียนศิลปภาษาอะไรดีคะขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยได้เลยครับศิลปภาษาจะเรียนศิลปภาษาไม่มีหลายภาษานะครับใช่เยอะเลยแนะนำไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับต้องคือภาษาอังกฤษมีพื้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสไปได้ดีไปได้สวยแล้วรู้สึกว่าเรามีโอกาสจะทำงานด้านนะงานประชาสัมพันธ์ด้านเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะแต่การโรงแรมนี่อย่าไปใช้นะฮะมันเป็นรองเยอะมากเลยฉะนั้นแล้วไปแนวๆนั้นเลยครับลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับได้เลยครับสุชานรีนะและใครที่สนใจนะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้เห็นหนังสือลายเซ็นของอาจารย์แล้วด้วยไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าแล้วนะครับจะบอกว่าจะวางแผงทั่วประเทศนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่วางเพราะว่าเรานะฮะได้รับได้เขาเรียกว่าถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะที่มีเล่มเดียวนะครับใครอยากได้เล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มใหม่ล่าสุด260หน้าพร้อมแถมด้วยแผ่น VCD นะครับแล้วไปชมไปชื่นชมกันที่เซียนบุ๊กนะครับฝากไว้นิดนึงนะรักคุณถามคุณถามไม่เคยประชาสัมพันธ์ให้ไปดูแลนะให้ไปช่วยส่งเสริมอะไรในส่วนที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวกับงานด้านมูลนิธิงานด้านที่จะได้เอาทรัพย์ปัจจัยเนี้ยเอามาเผยแผ่ในด้านศาสนาต่อฉะนั้นฝากไว้เล่มนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กันเลยเดี๋ยวคงได้เห็นภาพกันครับจ้ะนะเอาล่ะแต่ว่าเรื่องราวตอนนี้นะตำราความเชื่อโบราณวันนี้ในเรื่องของการไหว้นะเทพเจ้าไฉสิงเอียแล้วเป็นอย่างไรบ้างฟังจากอาจารย์เลยค่ะเดี๋ยวครับนะกับตำราความเชื่อวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะเป็นวันขอพรชัยแล้วก็พรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับเราก็ควรจะเตรียมข้าวเตรียมของไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยให้สมบูรณ์แบบนิดนึงนะอันดับแรกเลยก็คือให้เตรียมรูปภาพรูปปั้นรูปหล่อองค์เหมือนเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยหร
ือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับพร้อมกับแจกันคู่หนึ่งดอกไม้สดคู่หนึ่งแล้วก็เทียนแดงคู่หนึ่งนะกระถางธูปสักหนึ่งใบแล้วก็ธูปบูชาสการะคือใช้3ดอกนะฮะสการะขอพรผลไม้5อย่างเช่นองุ่นแอปเปิ้ลกล้วยสาลี่ส้มเนี่ยนะฮะส้มก็5ผล5ใบแล้วก็สาคูแดงนะฮะต้มสุก5ถ้วยหรือขนมอี้นะที่เรียกขนมอี้นะคนอี้แดงนะฮะแล้วก็น้ำชา5ถ้วยข้าวสวย5ถ้วยขนมจันอับหรือแตะเรียวนะครับ1จานแล้วก็เจฉ่าย5อย่างเช่นเห็ดหอมเห็ดหูดอกไม้จีนวุ้นเส้นแล้วก็ฟองเต้าหู้เขาจะรวมแล้วก็เอาน้ำใส่ไปแล้วก็งึ่งเตี๋ยนะครับงึ่งเตี๋ยนเองนะครับงึ่งเตี๋ย12ชุดแล้วก็กิมงิ่งเต้านะครับ1คู่นะครับเทียนเสาเท่าเทียนเถียงเจ้าอี้นะครับ1ชุดนะครับแล้วก็กระดาษสีเขียว1แผ่นหรือเขาเรียกว่าเทียบเชิญสีเขียวแล้วก็เทียบเชิญสีแดง1แผ่นนะฮะอันนี้คือที่เราต้องเตรียมไว้องค์ท่านนะครับโดยปกติแล้วชุดไหว้นี้องค์ไฉสิงเยี่ยจะมีตามศาลเจ้าจีนนะครับหรือแม้แต่ร้านขายสังฆภัณฑ์ทั่วไปหรือของมงคลที่เป็นของชนชาวจีนนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราไปแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ตามที่บอกนะครับก็จะได้เอาตามที่หาได้ไอ้ครบสมบูรณ์แบบแต่ถ้าไม่มีจริงทำไงก็ส้ม5ผลนะครับ4เทิร์น1นะฮะแล้วก็ขอพรนะความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะฮะกับตำราความเชื่อเครื่องบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยวันนี้ครับเอาละมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณขวัญฤทัยบอกว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ดูรายการสนใจเรื่องของลายเซ็นมอบไปเลยนะครับคุณขวัญฤทัยครับบอกว่ามีคนบอกว่าอาจารย์ถาเป็นคนใจบุญบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเพราะว่าแม่ชื่อบุญชินครับ ใจเลยบุญครับด่ามา คุณโสพลนะขอลายเซ็นเสริมโชคลาภด้วยครับครับผมนะหลายท่านเพิ่งจะติดตามกันก็ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของจินนี่เป็นทางการด้วยนะคะครับคุณผู้ชมเองนะคะก็ใครที่อยากจะส่งเรื่องราวเข้ามานะก็ส่งมาทางอีเมลแอดเดรสหรือจะเป็นในส่วนของจดหมายเว็บบอร์ดก็ได้นะหรือว่าใครอยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะก็จะสามารถรับชมเรื่องราวย้อนหลังได้ก่อนจากไปวันนี้นะครับผมมีคำที่เป็นมงคลนะครับเป็นคำจีนแล้วก็คำไทยเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะตัวทางเป็นยีเกตั้งทุกๆบ้านทุกครัวเรือนที่ชมรายการทางช่องมิลเลอร์เคลื่อนจะแน่นอนนะครับรวยเงินลาบล้นพ้นภัยดูปากน้ำมวยนะครับดูปากน้ำมวยนะคะดูปากมวยนะคะจู่หนี่เจียนข้างขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะวันนี้เวลาจะหาทาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ